วัสดีฮะวันนี้มี Q&A นะครับหลายท่านก็รอมานานแสนนานเลยว่าทำไมพี่ทิมไม่ทำ Q&A สักทีที่เราคุยกันแล้วก็ห่างหายเอพิโซดไปเยอะมากเลยนะครับวันนี้ตามคำเรียกร้องหรือที่คุยกันไว้ว่าจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการหางานในเมลเบิร์นนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยงานแรกก่อนแล้วกันนะครับงานที่หลายคนทำและเป็นงานยอดฮิตก็คือทำงานที่ร้านอาหารไทยนะครับร้านอาหารไทยเนี่ยเรารู้ว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อทั่วโลกใช่ไหมครับที่ออสเตรเลียนะครับอาหารไทยก็ขึ้นชื่อด้วยนะครับถ้าเราเดินไปในตัวเมืองก็จะเห็นร้านหลากหลายมากเลยร้านอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารฝรั่งนะฮะมากมายร้านอาหารมีตำแหน่งที่สำคัญที่เราสามารถเข้าไปทำงานได้ก็คือ2ส่วนนะครับก็คือหน้าบ้านกับหลังบ้านแล้วกันส่วนของหน้าบ้านก็คือเด็กเสิร์ฟหรือแคชเชียร์หรือว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าไปนะครับส่วนหลังบ้านก็คือดูแลเรื่องของห้องครัวคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามยอดฮิตเลยหางานยากไหมครับผมบอกเลยว่าไม่ยากครับก็จะมีบางคนที่เขามาได้วีซ่าแล้วก็ทำงานแล้วก็ถูกสปอนเซอร์ให้อยู่ยาวไปเลยอะไรเงี้ยแต่หลายคนเป็นวีซ่าเกี่ยวกับนักเรียนนะครับมาอยู่6เดือนบ้าง9เดือนบ้างอะไรเงี้ยจะเรียกว่ามีคนมาเรียนแล้วก็กลับไทยเยอะดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนโรเททกันนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะว่างสำหรับคุณด้วยนะครับหรือ2ก็คือว่าเวลาที่คุณมือใหม่ใช่ไหมคุณมาทำงานสักพักหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะต้องมีการขยับขยายเหมือนกับคุณจบใหม่ใช่ไหมครับคุณมาทำงานที่บริษัทคุณทำงานได้ปี2ปีคุณก็ไปสมัครที่ใหม่ที่ได้เงินเดือนดีกว่าหรือค่าจ้างดีกว่าหรือประสบการณ์ที่มากกว่านะครับเช่นเดียวกันมาทำงานที่ร้านอาหารอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายที่นี่หรือว่ามีที่อื่นที่ให้ออฟเฟอร์ให้คุณมากกว่าหรือใกล้บ้านกว่าหรือว่าอาจจะดีกว่าหลายๆอย่างทำให้ตำแหน่งนี้ก็ว่างลงนะครับตำแหน่งมันจะว่างเรื่อยๆนะครับสำคัญคืออะไรรู้ไหมจังหวะและโอกาสร้านนี้จังหวะพอดีคุณก็สามารถไปทำงานได้นะครับถามว่าประสบการณ์จำเป็นไหมก็จำเป็นครับแต่ว่าคุณสามารถสร้างประสบการณ์ได้จากการทำงานร้านแรกของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณเริ่มต้นคือว่าอย่าเลือกงานก่อนนะครับถ้ามีโอกาสคุณไปทำงานก่อนเลยนะครับคุณต้องเดินทางนั่งรถไฟไปนอกเมืองนั่งแทรมไปซึ่งต้องเสียเวลาหน่อยแต่ว่าอย่าลืมว่านี่คือโอกาสที่คุณจะสามารถหาประสบการณ์แล้วอนาคตคุณสามารถเปลี่ยนงานได้อาจจะเข้ามาในเมืองได้หรือจะไปหางานที่ใหม่ได้ที่ออฟเฟอร์ค่าจ้างได้มากกว่านะครับไม่ยากขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสอย่าเลือกงานทำไปก่อนแล้วน้องๆค่อยอัปเกรดงานไปเองนะครับแผนกเกี่ยวกับห้องครัวก็จะมีเรื่องของคนผัดอันนี้คนสำคัญเลยเพราะว่าผัดต้องใช้ทักษะหน่อยนะครับเรื่องของคนทำแกงนะครับคือแกงเนี่ยจะมีการทำไปละใส่หม้อไปละหน้าที่ของคุณคือหยิบผักหยิบวัตถุดิบเข้ามาแล้วก็แกงมาราดแล้วก็ไปตั้งที่เตาเอาไปให้ลูกค้าจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนประสานงานระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านก็คือคนอ่านออเดอร์นะครับอย่างเช่นคนที่ไปรับออเดอร์ลูกค้าใช่ไหมจะมี iPad หรือจะไปกดที่เคาน์เตอร์ว่าลูกค้าคนนี้สั่งอะไรบ้างแล้วออเดอร์เนี่ยจะถูกการปริ้นเอาท์ออกมานะครับให้แผนกอ่านออเดอร์คนที่อ่านออเดอร์เนี่ยก็จะไปอ่านออเดอร์บอกทางคนผัดว่ามีอะไรบ้างผัดไทยผัดกะเพราอะไรเงี้ยคนที่ผัดก็จะทำอาหารเนี่ยไปให้กับฝ่ายคนที่เสิร์ฟนำไปเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับแล้วก็บางร้านเนี่ยใหญ่หน่อยนะครับมีคนผัด2คนนะครับบางร้านเล็กๆก็จะมีผัดคนเดียวนะครับบางร้านนะเล็กๆคนที่อ่านออเดอร์ด้วยก็ทำแกงไปด้วยทำองเทไปด้วยก็คือทำพวกทอดทำอะไรต่างๆไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับไซส์ขนาดของร้านถ้าเป็นร้านใหญ่ก็จะมีตำแหน่งเป็นฟังก์ชันนะครับปลีกย่อยลงไปเฉพาะทางลงไปนะครับบางร้านก็จะมีตำแหน่งนึงก็คือปิ้งย่างนะครับก็จะมีคนย่างตำส้มตำด้วยอย่างตำแหน่งที่ร้านผมก็มีตำส้มตำแล้วก็ปิ้งย่างอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตำแหน่งล้างจานตำแหน่งล้างจานเนี่ยบางร้านที่เป็นร้านเล็กๆเนี่ยคนที่ทำล้างจานก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องขององเทรด้วยก็คือเรื่องของทอดอะไรต่างๆจัดเตรียมให้กับเป็นคนช่วยเหลือกับคนผัดได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่บางร้านก็คือเป็นร้านใหญ่ทำหน้าที่ล้างอย่างเดียวเลยหน้าที่ของคุณคือล้างอย่างเดียวเพราะว่าจานมันเยอะมากบางร้านใหญ่มากนะครับมีคนล้างจาน2คนอีกตำแหน่งนึงก็คือKitchen Handนะครับ Kitchen Handก็คือคนช่วยเหลือคนผัดนะครับอาจจะทำคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยทำแกงได้ด้วยทำของทอดได้ด้วยหั่นผักให้กับคนที่ผัดนะครับหรืออาจจะไม่มี Kitchen Handเลยแต่ให้พนักงานทุกคนทำกันเองอย่างเช่นคนที่ผัดก็หั่นด้วยหั่นหมูหั่นผักอะไรต่างๆหน้าที่พวกนี้ก็คือว่าคุณห้ามว่างแม้แต่ล้างจานนะครับถ้าล้างจานไม่มีคุณก็ต้องไปช่วยทำอย่างอื่นปั่นพริกปั่นกระเทียมก็คือว่าฟังก์ชันไหนว่างคุณต้องทำงานจะยืนเฉยๆไม่ได้เพราะว่าเขาจ้างคุณมาแล้วนะครับค่าจ้างนะครับส่วนมากจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือว่าบางร้านจ่ายเป็นแบบชั่วโมงบางร้านจ่ายเป็นแบบชิปสมมติผมเข้างานตอนช่วงเย็นนะครับผมเริ่มงาน4โมงครึ่งผมเลิกงานอีกที4ทุ่มครึ่ง6ชั่วโมงชิปหนึ่งมี6ชั่วโมงก็จ่ายไปหรือบางที่จ่ายเป็นชั่วโมงไปเลยอัตราจ้างขั้นต่ำที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าเป็นของฝรั่งก็ประมาณสัก20ได้นะครับบางที่ก็ให้23 24อย่างเพื่อนผมทำงานที่ร้านอาหารอิตาเลียนนะครับให้23ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับร้านอาหารไทยเนี่ยโอ้โหบางทีเบสิกอยู่ที่12เฉลี่ยแล้วนะครับชิปหนึ่งก็ประมาณสัก75หรือ70เนี่ย
ถ้าทหาร6แล้วก็ประมาณ12 13ซึ่งน้อยมากๆเลยประมาณนี้อาจจะมีนอกเมืองหน่อยที่ให้เอ็กซ์ตร้าหน่อยอย่างน้องที่ทำงานรู้จักกันเนี่ยเขาอยู่ทำงานไกลมากเลยต้องเดินทางด้วยรถไฟนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะไกลก็ให้มากขึ้นอีกเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณนี้ฮะอย่างร้านเกาหลีที่ผมเพื่อนผมไปทำก็ให้18หลังจานอะไรเงี้ยซึ่งเขาเนี่ยมันถูกมากนะเพราะขั้นต่ำของเขา20นะฮะเราได้ต่ำกว่า20ถือว่าถูกมากๆแล้วเนี่ยยิ่งบางที่ให้โอ้10กว่านิดหน่อยเนี่ยซึ่งเป็นค่าจ้างที่ถูกมากเลยส่วนร้านที่เขาจ่ายเป็นชั่วโมงนี่ฮะเขาก็ใช่ว่าเขาจะให้ทำงานเยอะนะฮะถ้าวันไหนลูกค้าไม่เยอะเขาก็จะมีการที่ว่าให้คนออกก่อนก็มีถ้าสมมติว่าหน้าร้านมีทั้งหมด 3-4 คนนะฮะออกก่อน2คนเหลือ2คนห้อยไว้เพื่อจะร้านไม่ต้องจ่ายค่าชั่วโมงตรงนี้มากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดร้านนะคนไม่เยอะก็วันนี้ก็เลิกเร็วปิดร้านเร็วนะครับคือปกติจะปิด 4:00 นหรือว่า 4:30 นก็ปิด 3:30 นนะสามารถลดเวลาได้1ชั่วโมงไม่ต้องจ่ายพนักงานนี่คือหลักการของที่ร้านเพื่อจะลดต้นทุนเรื่องของพนักงานด้วยนะครับเมื่อกี้พูดถึง benefit เรื่องของค่าจ้างใช่มั้ยครับbenefit ที่ได้มากกว่าค่าจ้างก็มีด้วยนะเรื่องของทิปนะครับอเมริกาเนี่ยเรื่องการให้ทิปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดคุณไม่อยากให้ทิปคุณต้องไปกินร้านฟาสต์ฟู้ดที่เป็นแมคโดนัลด์อะไรต่างๆไปร้านอาหารคุณต้องให้ทิปด้วยแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยทิปเขาไม่เยอะนะครับแล้วยิ่งตอนนี้มีการจ่ายบัตรคือปกติต้องไปจ่ายเงินใช่ไหมครับทอนเงินให้แบบมีเศษเงินเพื่อจะให้ตรงนี้เป็นทิปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจ่ายเงินผ่านบัตรแล้วไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องแตกเงินเขาก็เลยไม่ได้ทิปกันบางคนก็ใจดีหน่อยก็คือเอาทิปมาให้เศษตังมาให้หรืออะไรต่างๆทิปที่ออสเตรเลียจึงไม่เยอะแต่ก็มีจำนวนหนึ่งนะครับอย่างร้านผมเอาทิปอาหารกันทุกคนทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะครับอย่างนั้นเนี่ยเฉลี่ยทิปก็ไม่เยอะนะครับประมาณเหรียญ2เหรียญได้บางวันก็ไม่มีทิปเลยนะครับแต่บางที่เนี่ยร้านใหญ่มากนอกเมืองเขาให้ทิปพิเศษก็มีนะอย่างเพื่อนผมทำงานค่าจ้างก็70เองอะไรเงี้ยแต่เขาให้ทิป10เหรียญ20เหรียญก็มีเลยบางทีเจ้าของร้านใจปั้มเลยโอ้โหแบบวันนี้ลูกค้าเยอะเห็นพนักงานทำงานแบบหัวปั่นเลยโอ้เหนื่อยมากเลยวันนี้ก็เลยให้ทิปพนักงานไปเลยคนละ10เหรียญบวกกับทิปที่มีอยู่ในทิปบ็อกซ์นะฮะบวกกันเลยได้20เหรียญก็มีนะฮะทำ7ได้70บวกอีกทิปอีก20โอ้โหเป็น90แฮปปี้แต่ก็สมราคาแล้วฮะเพราะว่าทำงานหนักช่วงพีคเดย์จะอยู่วันศุกร์กับวันเสาร์วันนี้คนเยอะหน่อยนะครับแต่อย่าลืมว่าเขาจ่ายค่าจ้างคุณเหมือนเดิมนะครับแต่บางคนก็ชอบเพราะว่าล่อใจด้วยให้ทิปเยอะผมเองเนี่ยก็ประสบการณ์คือก็เคยทำงานมา3ร้านนะครับทั้งเป็นคนผัดเป็นคิทเช่นแฮนด์สูตรแต่ละร้านก็ต่างกันนะครับบางทีบางร้านทำสูตรนี้ทำน้ำซอสไปแล้วนะคุณหน้าที่ผัดอาจจะไม่ยากหน่อยบางที่คุณต้องปรุงใหม่ต้องมาฝึกที่นี่นะครับให้รู้รสชาติของคนออสเตรเลียกินยังไงนะครับส่วนล้างจานเนี่ยไม่ยากเลยล้างจานก็จะมีเรื่องของเครื่องล้างจานนะครับอย่างผมเนี่ยตำแหน่งล่าสุดที่ผมทำอยู่ก็คือล้างจานซึ่งเป็นตำแหน่งที่แฮปปี้มากๆเลยมีความสุขมากไม่ต้องกดดันมากหน้าที่คือล้างจานล้างจะมีที่ฉีดให้หน้าที่ของผมคือฉีดจานแล้วก็เอาจานเนี่ยเข้าไปในเครื่องแล้วก็ปิดเครื่องก็ทำการล้างแล้วก็เอาจานออกมาจัดเรียงแล้วผมก็จัดเรียงจานไปวางไว้ในที่เก็บจานคนที่ผัดเนี่ยเอามาใส่จานให้ลูกค้าอีก benefit หนึ่งนะครับของการทำงานอาหารไทยก็คือคุณได้ข้าวกินฟรีด้วยถูกไหมฮะทำงานที่อื่นไม่ได้ข้าวกินฟรีนะแต่ที่นี่คุณได้ข้าวกินฟรีด้วยจะมี2แบบก็คือว่าร้านที่ผมทำก่อนหน้านี้เขาจะมีการกินข้าวด้วยกันเช่นผมเข้างาน 4:30 นใช่มั้ยฮะคนทำงานกะเช้าก็จะจบกะพอดีแล้วผมก็ทำงานพอดีก่อนทำงานกินข้าวด้วยกันนะทางพ่อครัวที่ไปดูแลร้านดูแลหัวหน้าพ่อครัวหัวหน้าแม่ครัวเนี่ยเขาจะทำแกงทำผัดมาให้แล้วกินด้วยกันนะซึ่งถ้าเกิดเหลือก็ห่อได้ถ้าไม่เหลือก็ห่อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณจะได้กินที่ร้านอาหารแต่คุณไม่ได้ห่อนะเป็นห่อกลับบ้านกินครั้งเดียวหรือว่าดูเป็นครั้งๆไปถ้าเกิดมีอะไรเหลือๆก็เอาเก็บใส่กล่องได้ขึ้นอยู่การพูดคุยกันกับเจ้าของร้านล่าสุดที่ผมทำก็คือไม่ได้กินด้วยกันแต่ว่าจะมีการห่อให้ก็คือแม่ครัวจะทำหม้อใหญ่เลยให้กินแล้วก็ตักหน้าที่ของเราก็คือว่าไปเอาภาชนะเอากล่องเนี่ยมาใส่แล้วก็เอาข้าวไปกินที่บ้านได้วันนั้นเขาอาจจะทำใหม่ให้เราเลยก็ได้นะหรืออย่างนั้นผมที่ผมทำเนี่ยคุณป้าใจดีมากเลยคุณป้าหัวหน้าแม่ครัวเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วคุณป้าก็ใจดีมากบางทีก็ทำทีมกินข้าวหรือยังเอาอาหารให้ผมทานด้วยผมสามารถทานที่ร้านได้ด้วยแล้วเอาอาหารไปกินที่บ้านได้ด้วยคุณผ่านวิดีโอนี้แล้วกันว่าขอบคุณที่เอ็นดูผมนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ผมทำงานแรกๆก็ทำงานเยอะเลยมีชิปตอนนั้นคนจะออกพอดีผมก็ทำงาน7วันเลยแล้วก็รถมาขอ5วันแล้วก็สุดท้ายผมพรีเฟอร์นะขอว่าผมขอทำงานแค่2วันได้ไหมเพราะว่าผมต้องเอาเวลาเนี่ยไปทำวิดีโอเอาเวลาไป improve English นะฮะไปอ่านภาษาอังกฤษไปอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยก็ทำงานแค่2วันก็แฮปปี้มีเงินจ่ายค่าห้องแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับเขาก็โอเคให้ผมทำงาน2วันที่นั่นแล้วผมก็มีโอกาสไปทำสิ่งที่ผมอยากทำแล้วก็ผมสามารถ2วันเนี้ยผมสามารถไปเจอเพื่อนๆที่ร้านอาหารไทยเฮฮาปาร์ตี้คือผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ทำงานเลยผมก็เหงาไปเจอพวกเขาผมได้คุยได้มุกเล่นมุกฮาไปได้คุยกันกับป้าคุยกับเพื่อนๆพ้องน้องพี่ผมทำส้มตำด้วยปิ้งย่างด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ได้คิดถึงอาหารไทยเลยเพราะว่าอยู่ที่ร้านอาหารไทยได้กินอาหารไทยอย่างบริบูรณ์เลยขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมว่า
ทำไปสักพักหนึ่งอย่าลืมนะไปสมัครที่อื่นสักพักหนึ่งเรียนหนังสือไปเรียนภาษาอังกฤษไปเดือน2เดือนแอดวานแล้วอย่าลืมว่าร่อน CV ประสบการณ์ที่ร้านคุณเคยทำมาแล้วไปสมัครร้านฝรั่งก็ได้คุณพูดภาษาอังกฤษได้คอมมูนิเคทกับเขาได้คุณจะได้เงินที่มากขึ้นนะครับข้อดีของการที่เมื่อตำแหน่งของพี่ๆที่เคยทำก่อนเราเนี่ยไปสมัครที่อื่นตำแหน่งก็จะว่างานก็หาไม่ยากเลยครับงั้นอย่ากลัวว่าจะหางานไม่ได้อีกอันหนึ่งส่งโฮมเนี่ยบางร้านเนี่ยเขารับสมัครคนส่งโฮมอย่างเพื่อนผมก็ไปทำงานส่งโฮมได้ชิปละ60แล้วไม่รวมพิเศษส่งตามบ้านเช่นผมได้บ้านละ1เหรียญวันนี้ผมทำไปส่งบ้าน10บ้านผมได้10เหรียญกับค่าจ้าง60บวกอีก10เป็น70ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีเลยชอบไปท่องเที่ยวขับรถไปส่งที่ต่างๆก็ถือว่าไม่น่าเบื่อเลยส่งโฮมเนี่ยแต่ว่าก็มีอาชีพส่งโฮมหรือว่า delivery ที่แยกต่างหากจากร้านก็มีนะครับที่นี่เขาคิดกันก็คือทำ Uber Eats ที่เมืองไทยก็มีด้วยใช่ไหมครับที่นี่ Uber Eats ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นอิสระแอปเนี่ยมันจะมีหลายเจ้า Deliveroo Foodora ก็จะมีอะไรอ่ะของชุนจีนนะฮะแล้วก็จะมี Uber Eats ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับคุณเลือกนะครับนี่คือกระเป๋า Uber Eats นะครับอันนี้ของน้องไปสมัครมาคุณจะสะพายอย่างนี้เข้ามาข้างในก็จะเป็นใส่อาหารนะครับผมให้ดูพี่เก็บของร้อนได้ข้างในขั้นแรกครับเราไปสมัครผ่านแอปก่อนแล้วก็ไปรีจิสเตอร์ที่ออฟฟิศของเขาไม่ไกลจากตัวเมืองได้นะครับแล้วคุณจะได้กระเป๋ามาใบนี้มีแอปพลิเคชันมีกระเป๋าคุณก็สามารถทำงานได้เอ๊ะอย่าลืมสำคัญก็คือว่าต้องมีพาหนะด้วยนะครับผมก็เห็นบางคนนะทำ delivery Uber Eats แบบ walk ก็มีนะไปส่งแต่มันจะไม่เวิร์กนะฮะคุณต้องซื้อจักรยานด้วยถ้าจะให้ดีนะฮะไม่เหนื่อยมากเพราะว่าบางครั้งมันเหนื่อยบางทีปั่นจักรยานขึ้นเนินเนี่ยคุณก็จะลำบากมากเลยคุณก็ไม่สามารถทำได้ดีคุณต้องซื้อสกูตเตอร์มานะครับสกูตเตอร์ก็คือมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งถ้าเกิดทำเป็นอาชีพเนี่ยคุณถ้าซื้อก็จะคุ้มนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินมากไม่มีงบมากไม่อยากจะเป็นภาระไปซื้อจักรยานมือสองนะครับไปที่เว็บไซต์ gumtree.com.au นะฮะผมจะฝากไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไปดูได้คุณก็ไปหาซื้อพวกฝรั่งประกาศขายจักรยานมือสองคุณก็เอาไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการหากินของคุณได้นะครับหรือสกูตเตอร์มือสองก็มีนะครับถ้ามือใหม่อาจจะแพงหน่อยมันอิสระมากวันไหนแล้วก็ไปทำงานคุณได้เป็นอาชีพที่อิสระมากเลยนะครับแต่ว่ามีอีกพาหนะหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเห็นบางคนนะส่งของท้ายสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะครับไปส่งซึ่งเจ๋งมากมีมือถือเครื่องเดียวไปสมัคร Uber มีอุปกรณ์ใช้ในการเดินทางส่งของแค่นี้คุณสามารถเมคมันนี่ได้นะครับอิสระไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเลยแค่ไปเจอลูกค้าส่งของ Thank you so much แค่นี้เองเบสิกมากอาชีพนวดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือหมอนวดกับคนที่ดูแลร้านนวดนะครับนวดเนี่ยถ้าเมืองไทยก็คล้ายๆกันก็คือจ่ายครึ่งต่อครึ่งใช่ไหมครับขึ้นอยู่กันตกลงแต่ว่าเฉลี่ยอยู่ที่ครึ่งต่อครึ่งคนที่ดูแลร้านนวดนะครับจะได้ชั่วโมงละ10เหรียญนะครับก็คือหน้าที่ของเขาคือนั่งที่เคาน์เตอร์นะครับคอยคิดเงินให้ลูกค้าคอยจัดคิวให้กับหมอนวดแล้วก็ทำความสะอาดนะครับล้างห้องน้ำซักผ้าให้อะไรเงี้ยก็คือไม่ยากไม่เหนื่อยแต่ค่าจ้างก็ไม่เยอะนะครับสมมติว่าคุณจะมาทำร้านนวดนะครับคุณจะไปเรียนคอร์สพิเศษก่อนที่ไทยเปิดเยอะมากนะครับซึ่งไม่แพงเลยไปเรียนที่ฝึกอาชีพนะครับกรุงเทพมหานครจ่ายเพียงแค่105บาทคุณก็สามารถเรียนนวดได้แล้วถ้าเป็นเบสิกมามันจะง่ายขึ้นนะครับเขาจะมีการประกันมือด้วยเช่นคุณทำงานพาร์ทไทม์คุณก็จะเป็นชั่วโมงไปนะครับบางร้านแบบว่าประกันรายได้ว่าเฮ้ยขั้นต่ำคุณได้ร้อยนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณได้ไม่ถึงร้านก็จะจ่ายให้ตรงนี้ไปนะครับก็เป็นข้อตกลงหรือผมเห็นหลายคนเพื่อนผมเนี่ยที่ไม่เป็นนวดเลยมาฝึกที่นี่ก็ได้นะจะดีกว่าถ้าเกิดคุณเรียนนวดมานะครับครับนี่คือร้านอาหารไทยส่งโฮมส่งอาหารนวดเป็นงานหลักเบสิกนะครับที่เราหาสมัครได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนงานอื่นๆงานคลีนก็เป็นงานหนึ่งที่คุณสามารถหาได้บางคนรู้จักคุณจ้างคุณแบบส่วนตัวไปก็สามารถทำได้หรือคุณไปทำงานกับบริษัทบางคนได้ชั่วโมงละ15 18หรือว่า20ก็มีนะครับแต่ส่วนมากอยู่ที่15ถึง18แล้วงานอีกงานหนึ่งที่เป็นงานยอดฮิตเลยที่ทำเงินได้เยอะพอสมควรก็คืองานทำงานในฟาร์มหรือทำงานในไร่นะครับบางคนก็ทำงานฟูลไทม์ก็คือว่าไปอยู่ในไร่เลยไปเก็บสตรอเบอรี่ไปเก็บผลไม้ไปเก็บอะไรต่างๆทำงานในฟาร์มเลยซึ่งวันหนึ่งก็ได้เยอะนะขึ้นอยู่กับทักษะบางคนเก็บได้เร็วนะได้เยอะปริมาณเยอะไปชั่งกิโลคิดเป็นกิโลนะครับคุณก็ได้เงินเยอะเลยนะครับเป็นงานที่ใช้แรงงานนะครับมันเหนื่อยมากๆเลยนะครับผมขอจบงานไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับบางคนมีทักษะนะครับเพ้นเล็บไปสมัครงานเพ้นเล็บเป็นคนทำผมเป็นช่างผมงานมีเยอะมากถ้าเกิดคุณทำได้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับพาร์ทไทม์นะครับเป็นงานช่วงไม่นับรวมงานที่เป็นงานที่ทำกับออฟฟิศนะฮะค่าแรงคนใช้แรงงานนะครับซึ่งอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดแปลเป็นเงินไทยแล้วก็ถือว่าพอสมควรนะซึ่งมันก็อยู่ได้นะครับจ่ายค่าบ้านจ่ายค่ากินอยู่นะครับหลายคนก็เป็นอย่างนี้ก็คือว่าจ่ายค่าเรียนมาแล้วนะครับมาเรียนภาษาทำงานเพื่อจะสามารถซัพพอร์ตเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าบ้านมันแพงตรงบ้านนั่นแหละถ้าเกิดคุณทำงานที่ร้านอาหารไทยคุณได้กินมันจะไม่แพงเลยนะครับหรือคุณก็สามารถไปซื้อผักซื้ออาหารซื้อไข่มาทอดกิน
ซื้อข้าวสารกินเองมันก็ไม่แพงนะครับแต่มันจะแพงตรงค่าเช่าบ้านโอเคผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับช่องหนึ่งนะครับก่อนจะจากกันนะครับน้องโตโต้นะครับที่อยู่ที่ซิดนีย์นะครับทำช่องที่ชื่อว่า Daddy on Duty นะครับไปสัมภาษณ์อาชีพต่างๆคนไทยในออสเตรเลียฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับได้ไอเดียในการทำอาชีพได้แรงบันดาลใจบางคนคิดว่าท้อใจไม่เคยเห็นภาพว่ามาออสเตรเลียยังไงจะหาเงินยังไงเลี้ยงตัวเองได้ไหมมาเรียนภาษาอย่าเพิ่งท้อใจมีหนทางเสมอหาไม่ยากนะครับสำคัญคือว่าคุณอย่าเลือกงานทำไปก่อนสร้างโปรไฟล์ไปก่อนสร้างความเชื่อมั่นตัวเองไปก่อนสร้างประสบการณ์ไปก่อนแล้วคุณจะเห็นภาพเองแล้วคุณก็สามารถขยับขยายไปหางานที่คุณต้องการได้เลือกงานได้เองนะครับแต่ว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจังหวะและโอกาสมารีบคอยคว้าไว้นะครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดถูกใจหรือคอมเมนต์มาถามได้นะกระทืบไลค์ให้หน่อยนะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมจะมีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาจากการทำงานที่นี่เรียนที่นี่นะครับในเอพิโซดหน้าเอพิโซดที่แล้วพูดถึงที่อยู่อาศัยเอพิโซดนี้พูดถึงงานเอพิโซดหน้าจะพูดถึงเรื่องของการเรียนภาษาวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย